โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงพากินนะครับโอเคช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับก็มีขนมนะครับมาพากินในพาร์ทนี้เหมือนเช่นเคยนะครับโอเคขนมที่จะมาพากินในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นขนมบ้าบิ่นนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ยายทํานะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาพากินเลยนะครับเดี๋ยวเขาเรียกไงอ่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรลงนะครับโอเคถ้าดูจากหน้าตาเนี่ยไหม้ไปหน่อยนะฮะแสดงว่าอันนี้ผมไม่ได้เห็นนะว่าวิธีทําเป็นยังไงนะครับอาจจะต้มอาจจะปิ้งก็ได้มั้งปิ้งไม่น่าใช่อ่ะแต่ช่างมันแล้วกันแต่จากที่เห็นเนี่ยไหม้ไปหน่อยนะฮะนี่ฮะโอเคเดี๋ยวตรงไหม้เดี๋ยวเอามือเดี๋ยวเอานิ้วแกะเอาส่วนที่ไหม้ออกก็ได้ครับโอเคมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่จริงมีอยู่6นะผมกินไปแล้ว2ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยขอดื่มน้ำก่อนนะฮะมาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเอาชิ้นที่ไหม้น้อยๆก่อนนะน่าจะชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ไหม้น้อยสุดโอเคส่วนผสมนี่จากที่ผมเดานะก็คือน่าจะใช้มะพร้าวขูดมั้งมะพร้าวขูดหรือไม่ก็แป้งน่าจะแป้งข้าวเจ้านะพอดีเห็นแป้งข้าวเจ้านะครับน่าจะใช้แป้งข้าวเจ้านะแน่นอนเรามั้ง100%นะฮะโอเครสชาติผมอธิบายไม่ถูกอะถ้าอธิบายไม่ถูกผมจะบอกแค่อร่อยหรือไม่อร่อยแค่นั้นเองแล้วกันเนาะแต่ก็อร่อยอยู่นะเดี๋ยวไอ้ชิ้นที่ไหม้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องแกะตรงส่วนที่ไหม้ออกไหมเดี๋ยวขมนะเดี๋ยวขมโอเคมีใครเคยกินกันไหมฮะถ้าถามว่าอันนี้เป็นการกินครั้งแรกของผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกผมเคยกินมาก่อนหน้านั้นนะฮะแต่ยังไม่ได้เอามาทำพากินนะครับที่ผมเคยเห็นในวิดีโอ YouTube อะรู้สึกว่าขนมบ้าบินเนี่ยเหมือนจะมีหลายไส้แต่อันนี้เหมือนไม่ได้ใส่ไส้นะจากที่ผมดูน่าจะแบบใช้แป้งแบบแล้วก็แบบกินไปเลยอะฮะแต่ก็อร่อยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูจากกล้องนะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเนี่ยฮะจากที่ดูก็ไม่มีไส้นะโอเคหมดไปแล้วชิ้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะกินสัก3 ชิ้นแล้วกันอ๋อนี่ยังเหลือตรงนี้อีกโอเคชิ้นต่อไปนะครับชิ้นทั้งหมดที่อยู่ในถ้วยเนี้ยอันนี้เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวเพื่อแบบใครสงสัยนะเอ้ยว่าชิ้นอื่นมีไส้หรือเปล่าอันนี้ยืนยันว่าไม่มีไส้ทุกอันนะฮะอันต่อไปเอาอันนี้แล้วกันฮะตรงนี้ก็มีไหม้มั่งนะแต่ก็อันนี้ไหม้ไม่ค่อยเยอะเหมือนอันนี้ไหม้เยอะมากนี่เยอะมากเดี๋ยวต้องแกะเอาที่ไหม้ออกโอเคชิ้นที่สองนะแล้วก็อร่อยอ่ะแล้วก็ขนมผมเคยพูดไปแล้วเนาะว่าขนมไทยที่ผมชอบเนี่ยก็จะมีขนมชั้นขนมถ้วยหม้อแกงอย่างเงี้ยเนาะแต่พวกนี้เหมือนจะยังไม่ได้เอามาพากินนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาพากินกันนะครับแล้วก็มีกายศาสตร์กายศาสตร์นี่มีใครเคยกินกันไหมฮะกายศาสตร์นี่ก็ชอบนะแต่บางอันที่ซื้อมาเนี่ยแข็งนั่นแบบไม่ไหวอ่ะก็ต้องดูอันที่แบบมันอ่อนๆหน่อยอะฮะโอ้แข็งแบบกัดไม่ไหวอะประมาณนั้นนะฮะแต่ทำมาชิ้นใหญ่อยู่นะทำมาชิ้นใหญ่มากก็อันนี้เป็นอีกขนมที่ชอบมาก
แต่ถ้าให้ระบุเนี่ยว่าขนมไทยเนี่ยผมชอบอันไหนมากที่สุดก็ผมบอกไม่ถูกนะส่วนใหญ่ผมชอบทุกอันถ้ามันอร่อยนะถ้ามันอร่อยผมกินได้หมดโอเคณเวลาที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยฝนตกเลยนะตอนนี้ณเวลาที่ผมถ่ายแป๊บนึงฮะประมาณ19:49นะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็อ่านในคลิปเนี้ยผมกินไป2ชิ้นนะครับเดี๋ยวที่เหลือ2ชิ้นเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวไปกินต่อนะครับโอเคเอาลืมน้ำก่อนนะฮะโอเคสำหรับช่วงพากินในพาร์ทนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ในพาร์ทนี้ก็พากินขนมบ้าบิ่นไปนะครับก็ในพาร์ทหน้านะครับผมจะพาไปพากินอะไรนั้นนะครับก็รอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับโอเคในคลิปนี้ต้องขอตัวนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ